สวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะสวัสดีคุณม่อนเอาหุ้นไปก่อนตัวเชิญค่ะตัวเอสเอสสิงเอสสิงสิงสลัดเทคนั่นแหละนะฮะกราฟดีฮะกราฟดีดูสายสัญญาณค่ะต้านเดิมที่ระดับราคา12บาทน่าสนใจตอนนี้ระดับราคาอยู่ประมาณ10บาท60ค่ะนะจุดรับก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าอ่อนตัวลงไปเนี่ยฮะ10บาท60 10บาท70ตรงเนี้ย10บาท60แล้วก็ถ้าเป็นจุดต้านตัวบนคือ12บาทนะครับเคยทำไฮไว้ก่อนในขณะที่ตัวโลนะครับเคยทำโลไว้อยู่ที่10บาท20สตางค์แต่ขึ้นไม้มือทางเทคนิคหลายๆตัวส่งสัญญาณค่อนข้างดีมากสำหรับตัว S นะครับเป็นงานของนะทางเกมวันนี้ที่ออกตัวเลขมาไม่ว่าจะเป็นตัวสโลสโตเพิ่งตัดขึ้นนะครับ MACD เนี่ยอยู่เหนือ0แต่มีการเทิร์นอราวกลับตัวราคาหุ้นมีจุดละจุด moving average ที่สำคัญอยู่ราวๆนี่ฮะ10บาท50 10บาท60ตรงนี้ตลอดโดยตลอดทะลุเส้นทั้ง3เส้นขึ้นมาละเพราะนั้นก็น่าจะขึ้นไปราคาเคยทำไว้สูงสุดเนี่ยประมาณ12บาท50สตางค์นะครับก็เป็นตัวเดียวฮะวันนี้มีอยู่ตัวเดียวที่มีลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนอกนั้นตัวอื่นก็จะเป็นหุ้นที่ยังคงโดนปกคลุมเกี่ยวกับเรื่องข่าวครับเป็นลักษณะอ่อนตัวครับตัวต่อไปค่ะครับไม่มีแล้วครับมือตัวเดียวครับวันนี้อ๋อแต่สารการแจ็สมินก็ยืนไปนะครับแจ็สมินใครมีอยู่ก็ยืนไปกรุงไทยแบงก์ก็ยังเดิมนะครับยังคงเป็นลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สายสัญญาณในกรุงไทยแบงก์ก็มาพร้อมกับตัวกลุ่มของก่อสร้างนะครับ ITD ตัวยูนิควันนี้เอาอ่อนตัวลงหน่อยแต่ก็สายสัญญาณซื้อไปนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งเป็นหุ้นแต่อย่าเพิ่งเลยฮะหุ้นตัวนี้ยังไม่ชัดไว้เดี๋ยวดูให้ชัดก็ขึ้นต้นด้วยตัว G GEL Gel นะครับราคายืนอยู่ที่ประมาณ10บาทครับ10ตังค์13บาท15ตังค์เนี่ยแต่ขอดูฟันดิ้งท่ออีกสักนิดนึงก่อนนะครับดูฟันดิ้งท่อมาแล้วล่ะมันเกินการเทิร์นราวแต่สัญญาณมันแกว่งมากนะครับแกว่งมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นต้องเล่นรอบกับเขาบาท20ขายบาท13 15ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะสำหรับคนเล่นสั้นแต่ถ้าเป็นลักษณะยาวๆก็หุ้นหลายๆตัวก็มีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเพิ่ม S ตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเพิ่ม S ตัวหนึ่งเพิ่มการถืออย่างเดิมก็คือถือ ITD ถือตัวกรุงไทยไว้อย่างเดิมนะครับยังไม่ต้องรีบขายส่วนไทยที่มี AOT ไว้ตั้งแต่นานและในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาเป้าหมายของทางไทยพาณิชย์วางตำแหน่งไว้ที่330บาทนะครับ330บาท330นะครับเอาให้ชัดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอยู่ก็ถือไปก่อนนะครับใกล้ๆบริเวณ300แล้วค่อยไปนั่นราคามัน300ละนะครับก็เปลี่ยนสวิงจากระดับราคาถ้าใครมีปตท.ปตท.สผ.ปตท.ถ้าอยากจะหรือมีปูนถ้าอยากจะAOT มันโมโนโพลีนะในขณะที่ปตท.กลุ่มของปตท.ยังมีแรงกดดันเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันโลกนะครับเพราะนั้นคนไม่ไหวถือไม่ไหวก็สวิตซ์ซะนะครับสวิตซ์มีอีกตัวนึงคือ BTS ระดับราคาที่10บาทเนี่ยนะครับก็เป็นเป้าหมายที่น่าจะสนใจน่าจะลงทุนนะครับถ้าอ่อนตัวลงมาถึง10บาทได้ประมาณกลางปีหน้าคงได้มีการเคลื่อนตัวในแง่ของการอะไรนะเริ่มที่จะดูเส้นทางการเดินรถให้ชัดเจนมากขึ้นก็โอเคฮะมันใกล้เวลาเข้ามางวดเข้ามาทุกปีนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นราคายืนจากเมื่อต้นปีที่ตัวของ BTS ยืนไว้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ละเมื่อต้นปีอ่ะต้นปียืนไว้ที่ระดับราคา8บาทวันนี้มา10บาทก็20สตางค์2บาทก็ประมาณ20%นะครับก็ถือไปแล้วปีหน้าก็ไปเล่นกันที่ระดับ12บาท50 13บาทนะครับก็ขยับอีก 20% ก็คงได้ละเดมโก้ค่ะยอมแพ้ Stop loss ไปเลยตัวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับประเด็นคือถ้าเราพูดถึงในแง่ฟันเดเมนทัลแล้วเนี่ยประเด็นในแง่ของฟันเดเมนทัลแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาคือขนาดนี้มันเป็นเหมือนข่าวยังไม่จบอะไรพวกนี้นะฮะหรือสัญญาณความมั่นใจยังไม่จบสิ้นนะฮะมันอาจจะเป็นลักษณะอ่อนตัวได้แต่ถ้าไปใกล้ระดับบริเวณ10กว่าบาทนะฮะ10บาท12บาทลงมาถึงตรงนั้นผมคิดว่ามันเป็นจุดซื้อของเขาละอันนี้มันเพียงแต่ว่าข่าวใน 2-3 วันนี้จะจบกับ
ความเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองคือไม่ได้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องในแง่ของข่าวนะมันจะไม่น่าจะกระทบกับตัวผลการงานแม้ว่าเขาจะมีการลงทุนบางส่วนแต่ในแง่ของการทำงานโดยส่วนใหญ่รายได้การรับรู้ได้โดยส่วนใหญ่ไปอีกด้านหนึ่งอันนี้ถามว่าอย่างนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมมันยังมีความเสี่ยงในแง่ของข่าวที่เล่นกันอยู่นะครับเพราะนั้นในสัปดาห์หน้าราคาในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการแพนิคจากข่าวต่างๆแล้วนะครับผมมองในแง่ของเนมิทอลนะฮะในแง่ของข่าวมันแพนิคลงมาเดี๋ยวก็กลับขึ้นไปเองเพราะนั้นที่ระดับราคาต่ำลงมาจากระดับราคานี้ลงไปสัก12ไหลลงมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าในแง่ฟันเดมิทอลในแง่ผลการงานในแง่โอกาสความก้าวหน้าสำหรับการพัฒนากิจการเขาคงน่าจะไปด้านหนึ่งครับแต่วันนี้คงต้องยอมแพ้ก่อนเพราะว่าบนภายใต้เงื่อนไขข่าวนะน้ำมันยังมันไม่เสด็จน้ำเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นขอประทานโทษครับใช้คำว่าเฮ้ยเนี่ยพูดไปมีคนเคาะถูหรือแปลกใจพวกไม่ใช่ของคุณบอลเลยโอเคครับพี่เดี๋ยวพึ่งสิโวยหน่อยสิไปใช้บริการแบงค์การเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แบงค์บอกว่าให้ไปใช้บริการแบงค์ไปใช้บริการแบงค์เขาตอบว่าไงเขาไม่รู้จักนกไทยพาณิชย์อ่ะเขาจะขายแต่ LTF กับประกันน่ะเขาบอกชื่ออะไรมันบอก SCBS ไม่ใช่หรอทำไมพนักงานแบงค์ไม่รู้จักอ่ะรู้จักเท่าคงน้องคงมี KPI ตอนนี้อยู่ที่เทอร์มินอลอ่ะบรันช์อยู่ที่เทอร์มินอลนะเทอร์มินอล21เทอร์มินอลเนี่ยไม่ยัดเย้ยว่าก็มากเดี๋ยวไม่ใช่บอกต่อไปเลยเนี่ยพี่เป็นคนโบรกอ่ะไปบอกเลยให้เขาขายของโบรกมากโอเคเดี๋ยวบอกพี่ที่ดูสาขาให้นะครับแต่ให้แชมป์จัดการให้แล้วไม่เอาแชมป์มันช้าแชมป์บอกว่าใช้บริการสาขา1วันได้จริงๆแล้วได้จริงๆเดี๋ยวให้แชมป์หาสาขาอยู่ตรงไหนบอกมาเลยเดี๋ยวโมบอกว่าแล้วก็ exchange ได้เดี๋ยวให้แชมป์ติดต่อเทอร์มินอลให้พนักงานอะไรไม่รู้จักบริษัทในเครือตัวเองเอานะพี่ขอบคุณนะฮะจากขอบคุณครับสวัสดีครับ